สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับนี่ WCF One Piece Okashima Volume 6นะครับจินเบย์ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าตัวที่นัมเบอร์ดีนะล็อตดีมทอยนะของผมเนี่ยนำเข้ามานะผมตัวนี้ผมได้ตัวนี้มานะจริงๆถ้าดูก็คือล็อตเอเชียนั่นแหละสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจับทอยของเราด้วยนะครับอันนี้คือเซตของเขานะมี5ตัวนะนี่เราวันนี้เรามารีวิวตัวนี้เราไปแกะกันเลยฮะโอ้โหก่อนแกะผมบอกเลยว่าจินเบย์ตัวนี้หนักนะครับหนักเลยอ่ะใครชอบคลิปเรารีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เราหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าซุปเปอร์แตงให้เราก็ได้โอ้โหหนักหนักแน่นแน่นนะโอ้โหผ้าคลุมนี้ก็แบบมี4ชิ้นครับดูนี่นะฮะจินเบย์ของเราครับก็มีโมเดล2นะเพื่อนๆนะตัวโมเดลแล้วก็ผ้าคลุมนะครับแล้วก็จะมีเสาด้วยฐานนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับจินเวนะครับสำหรับชุดนี้ได้รับความนิยมมากนะครับราคาจะสูงกว่าเพื่อนนะครับถ้าเทียบ6ตัว5ตัวด้วยกันเนี่ยก็คือราคาตัวนี้คือแพงกว่าที่สุดนะครับในชุดนะไม่ได้หมายถึงเทียบกับชุดอื่นนะหมายถึงว่าชุดตัวของเขาเองนะครับราคาบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันมีขึ้นลงเนาะเอาเป็นว่าเราจะบอกเป็นความนิยมละกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบราคาในชุดของเขาเองเนี่ยว่าเขาปล่อยนักสะสมเขานิยมกันยังไงนะฮะนี่ครับผมขออนุญาตแกะมาก่อนเรียบร้อยถุงนี้ห้ามทิ้งฮะต้องเก็บไว้ครับผมใส่ไว้ในกล่องไปเลยนะครับจะได้ไม่หายนะฮะนี่ต่อไปมาดูตัวโมเดลดีกว่าครับจินเบโอ้โหจินเบตั้งแต่เข้ากลุ่มของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยราคาออกมาตัวไหนก็ราคาขึ้นนะเพื่อนๆนะเรียกได้ว่าแบบได้รับความนิยมจริงนะครับจินเบย์นะฮะโอ้โหดูนะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็นี่ครับดูหน้าของเขาครับจินเบย์ฮะดูลงตาผมบอกเลยว่าคมมากดูดินี่เขาของเขานะครับทรงผมนะฮะอันนี้รวบตึงนะครับได้ดูเรียบนะครับไปมัดข้างบนนะได้ใส่หมดนะครับชินเบะร้อยซักครับนี่แล้วก็ชุดตาประจำของเขานะครับอันนี้คือตัวนอกนะถ้าพูดโดยรวมก็คือน้ำหนักแบบเต็มๆอ่ะคุ้มเลยอ่ะใส่เกียร์นะครับรองเท้าใส่สีไม่เนียนเท่าไหร่นะครับตามสไตล์ WCF นะครับตัวสีฟ้านะนี่แล้วถ้ามาดูตัวผ้าคลุมครับนี่ผ้าคลุมลายคลื่นนะฮะสีม่วงนะครับน่าจะมีตาปั๊มอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่เห็นนะฮะตาปั๊มของเขาอยู่ไหนตาปั๊มของจินเบย์อยู่ตรงนี้ครับนี่นะฮะใต้ชุดนะเพื่อนๆนะอาจจะไม่โฟกัสขออภัยอยู่ตรงนี้ก็ขออนุญาตประกอบผ้าคลุมไปเลยนะครับอุ้ยใส่ตัวผ้าคลุมใส่ยากหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็จะเกาะไว้นะครับไม่หลุดนะใส่ผ้าคลุมปุ๊บเท่ขึ้นมาแน่นอนครับวันพีซถ้ามีผ้าคลุมคือจะเท่ครับนี่เห็นไหมชุดเดิมกับที่เป็นภาคมาโนนะแต่ว่าแอคชั่นคนละท่านะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับได้รับความนิยมครับตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าแบบราคาดีกว่าในชุดนะครับผมนี่ครับแล้วก็เท่ด้วยนะครับพร้อมต่อสู้นะครับเดี๋ยวไปวางคู่กับคู่ปรับในภาคนี้ของเขาก็จะดูเท่มากขึ้นนะนี่ฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่เสากันดีกว่าเสาจะเขียนว่า
ดีด็อกเหมือนกันนะฮะนี่แม้ครับซึ่งก็จะลิงก์กันนะครับนี่ฮะต่อไปฐานนะครับฐานจะเขียนแค่ตัวหนังสือกับเลขแค่นี้ครับไม่มีตัวดีประกบนะโอเคต่อไปประกอบกันฮะก็จะมีรูตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าอาจจะอย่างนี้หรือเปล่าชุดหลังๆก็ไม่มีหมุดนะเพื่อนนะโหยแน่นมากเลยครับเพื่อนใส่ยากเหมือนกันนะหรือว่าผมใส่ผิดอันหรือเปล่าต้องใส่อย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหยากจริงนี่นะครับแล้วก็อาจจะต้องหลบแล้วก็เอาฐานมาใส่ปากอ่ะเรียบร้อยอย่างนี้ครับจินเบเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับว่าพอจัดฟงจัดไฟใส่แล้วเป็นยังไงฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตัวนี้เอาละครับและนี่ก็คือจินเบนะฮะถ้ากำลังพร้อมไฟนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูดีเทลลึกๆของเขาดีกว่าครับเห็นไหมฮะพอวางจัดไฟแล้วแบบอย่างสวยครับผ้าคลุมดูดูสีหน้าเอาจริงนะฮะนี่ตั้งแต่เข้ากลุ่มหมวกฟางมาก็ราคาพุ่งอย่างเดียวนะครับออกมากี่ตัวกี่ตัวก็ได้รับความนิยมนะครับสำหรับจินเบนะฮะนี่ครับดูชุดนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนล่างกันบ้างนะครับแต่งตัวคล้ายๆเดิมตลอดนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับนี่นะครับจินเบนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทำออกมาให้วางคู่กับอีกตัวหนึ่งนะฮะผมจะจัดระเบียบให้ดูครับครับนะครับซึ่งเขาจะเป็นคู่ต่อกรกับคนนี้ฮะนี่ครับฉากนี้ก็จะเป็นแบบเอามาวางคู่กันได้นะเห็นไหมครับฮู้ฮู้เอามาโฟกัสนี่ฮะแล้วถ้าเรามีฮู้ฮู้ล่างที่เป็นไฮบริดของเสือเขี้ยวดาบด้วยมาในอนาคตเนี่ยมันก็จะสมส่วนกันมากขึ้นนะครับสำหรับเซตนี้นะฮะพอวางแบบนี้มันก็จะเป็นสตอรี่คล้ายๆกับการ์ตูนที่เขียนสตอรี่ออกมาในเรื่องทำให้เราแบบอินมากขึ้นนะครับนี่ฮะกำลังจะไฟกันแล้วครับผมเอาละครับก็มีประมาณนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ